สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะและวันนี้ค่ะอาจารย์หมอท่านติดภารกิจต่างจังหวัดนะคะก็จะพบกับอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้อาจารย์หมอน่าจะติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะค่ะท่านไปทำภารกิจนะคะแต่ว่าก็ยังฝากความคิดถึงมาถึงท่านผู้ชมอยู่ถึงแล้วก็ภาวนาจะเจอสึนามิใช่ใช่ใช่โอ้อาจารย์เรื่องสึนามินี่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเราคุยกันใช่เดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูดวงครับผมพูดเดียวอาจารย์หมอก็ต้องพูดว่าให้อาจารย์หมอไม่เจอสึนามิกลับมาจัดรายการไม่เจอแน่ๆค่ะแล้วก็วันนี้ที่เราจะพูดถึงค่ะก็ต้องอย่างแรกนะคะท่านผู้ชมคะต้องแสดงความเสียใจกับคุณลินจงบุญนาครินนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของฉายาคีรีบูลสาวเสียงเสน่ห์ค่ะก็ได้รางวัลด้วยนะคะจากผลงานเพลงชื่อว่ารักปักใจค่ะท่านได้รางวัลนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประจำปี2514นะคะท่านผู้ชมคะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะอายุไขก็รวม71ปีค่ะท่านนี้ต้องยุคสมัยอาจารย์ครับท่านจะดังมากเลยของพระชาก็คือได้ยินเพลงบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณจงคุณจงบุญนาครินเนี่ยนะครับเป็นนักร้องซึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับจะก่อนจะหลังสุเทพหลังชาธานินหลังชาชรินหน่อยนึงแต่ก็อยู่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณธานินธานินครับนะครับแล้วก็เพลงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเพลงที่จริงๆแล้วเป็นอมตะนะครับแม้กระทั่งมีเมื่อเร็วๆนี้จะมีนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยนำมาร้องนะครับเส้นเสียงแล้วก็ระดับอะไรก็สู้ไม่ได้นะแต่ขนาดร้องแข่งขันนะครับยังเกี้ยวกราวกันนะดูจริงๆถ้าเราฟังต้นฉบับแล้วเนี่ยจริงๆจะมีเพลงมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเพลงที่ร้องด้วยเสียงโซฟาโน่เนี่ยเราหาฟังไม่ได้เลยนะครับผมบอกว่าตอนนี้ก็ต้องพยายามไปเก็บแผ่นเก่าของท่านไว้นะครับแผ่นเก่าทั้งหมดแล้วก็เป็นที่ประจักษ์อยู่เป็นนักร้องที่ไม่มีประวัติด่างพ้อยนะครับแล้วก็พอตอนหลังพอหมดไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ในวงการท่านก็เก็บตัวของท่านนะครับถึงน่าเสียดายครับน่าเสียดายนะเพราะเป็นเพลงที่นับถ้าฟังมากถ้ามีโอกาสในคราวต่อไปเราอาจจะมาเปิดฟังต้นรายการนะครับครั้งนี้ก็ฟังวันนี้เราให้ฟังก็เพลงเดียวเป็นเพลงที่ได้รางวัลแผ่นเสียงทองคำก็ถือว่าดังมากทุกวันจะเปิดทุกวันเป็นการระลึกถึงระลึกถึงครับระลึกถึงเสียงอันทรงเสน่ห์นะคะแล้วก็บางคนเขาบอกว่าเสียงท่านเหมือนกับอะไรนะไข่มุกเนี่ยซึ่งมันกริ่งอยู่บนไอ้ชาจานหยกอ่ะคือไพเราะมากก้องกังวานใช่ไหมคะครับผมก็ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะคะเพลงหนึ่งนะคะส่วนถ้ารุ่นราวคาเรียกับอาจารย์วรินทร์อาจารย์หมอก็น่าจะต้องมีประสบการณ์ในการฟังมาพอสมควรนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียบุคลากรทางด้านเพลงนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะเรื่องต่อไปค่ะเราจะมาติดตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องของการถอดถอนค่ะหลายๆท่านก็ทราบไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะของวันนี้นะคะมีการสรุปแล้วว่าถอดถอนพระชาขอสรุปให้ฟังนะคะจากข่าวอีกทีหนึ่งนะคะก็เมื่อเวลา 12:30 นค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชค่ะท่านผู้ชมมีมติถอดถอนบุญทรงภูมิคุณภูมิแล้วก็คุณมนัสนะคะออกจากตำแหน่งค่ะในคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ในโครงการรับจำนำข้าวนั่นเองนะคะเสียงค่ะอาจารย์คะคุณบุญทรงนะคะนายบุญทรงก็มีคะแนนเสียงของการถูกถอดถอน180เสียงค่ะท่านผู้ชมคะโดยที่ไม่ถอดถอน6เสียงแล้วก็ไม่ออกเสียงอีก4นะคะส่วนนายภูมิค่ะมีคะแนนเสียงถอดถอน182เสียงค่ะไม่ถอดถอน5แล้วก็ไม่ออกเสียง2นะคะรวมไปถึงบัตรเสียอีก1ค่ะท่านผู้ชมนายมนัสค่ะมีคะแนนเสียงถอดถอน158ค่ะไม่ถอดถอน25ไม่ออกเสียง6แล้วก็มีบัตรเสีย1นะคะคือโดยรวมค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราได้รับฟังข่าวมาหลายคนก็มีการวิเคราะห์ออกมาถ้าฟังจากสถานีวิทยุรายการโทรทัศน์หลายๆช่องหลายๆสถานีเนี่ยจะวิเคราะห์ออกมาว่ามีโอกาสในการถูกถอดถอนสูงมากตอนนี้ออกมาก็ถูกถอดถอนจริงๆทีนี้จะถามอาจารย์ค่ะว่าในความคิดเห็นของอาจารย์ความเหมาะสมหรือว่าเหตุผลในการที่ถูกถอดถอนคืออะไรคะครับแนวคิดเรื่องการถอดถอนเนี่ยมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แต่รัฐมนตรี40เนี่ยไม่สามารถจะถอดถอนใครได้เลยค่ะรัฐธรรมนูญ50ก็เหมือนกันรัฐธรรมนูญ50รัฐ40มีครั้งหนึ่งก็คือ
ทุจริตยานะครับได้คนเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนที่ผมเป็นสว.ก็ไม่สามารถจะถอดถอนได้เลยเนื่องจากว่านักการเมืองซึ่งเราได้มาจากการเลือกตั้งได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยฮะหวั่นไหวที่จะทําหน้าที่นักการเมืองซึ่งเราบอกว่ามาทั้งสว.ที่มาจากการสรรหาบางส่วนซึ่งมีฐานการเลือกตั้งเหมือนกันก็หวั่นไหวหวั่นไหวยังไงคะหวั่นไหวก็คือหมายความว่าคือคิดว่าถ้าทําการถอดถอนแล้วเนี่ยในสมัยต่อไปในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งจากฐานการเมืองนี่เป็นตัวตอบคำตอบสำคัญเลยที่ถามว่าทำไมหลายคนเขาบอกว่าสว.ไม่ควรจะมาจากการเลือกตั้งอย่าไปพูดถึงเรื่องการยึดโยนะไอ้ยึดโยนี่โกหกประชาชนเอาประชาชนเป็นตัวเป็นตัวประกันความจริงแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของสว.คือเรื่องการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งการสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งการตรวจสอบระหว่างดำรงตำแหน่งและการถอดถอนในที่สุดเป็นภารกิจสำคัญ3เรื่องเพราะนั้นถามว่า ที่อดีตที่ผ่านมาพอหวั่นไหวปุ๊บนี่นะฮะแม้กระทั่งการลงมติเนี่ยก็จะใช้การลงมติลับปกติแล้วถ้าในสภาเนี่ยเวลาเราลงมติไม่รับเนี่ยเราจะกดเลยค่ะเห็นเลยว่าใครกดอะไรกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นในบันทึกของการลงคะแนนว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครไม่ออกเสียงแต่ปรากฏว่าการลงมติเพื่อการถอดถอนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและเป็นภารกิจสำคัญของสุทธิสมาชิกเลยกับใช้การลงมติอย่างลับซึ่งตรงนี้ถึงบอกว่าไอ้การพอลงลับปุ๊บเนี่ยถ้าคราวนี้น่ะคราวนี้ผมเชื่อว่าถ้าสว.มาจากการเลือกตั้งนะฮะค่ะเราถอดถอนไม่ได้4คนตอนนี้เราถอดถอน4คนแล้วนะฮะอดีตนายกค่ะปูเนี่ยฮะแล้วก็3คนปัจจุบันเนี่ยเราถอดถอนได้เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งที่ทําหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขามาจากการแต่งตั้งจริงๆแล้วหน้าที่โดยตรงในเรื่องการถอดถอนต้องอยู่ที่ใครคะถ้ากรณีเป็นสถานะบ้านการเมืองที่ปกติอยู่ที่วุฒิสมาชิกทีนี้คําถามว่าผลของการถอดถอนเนี่ยทําให้คนที่ดํารงตําแหน่งเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะนะครับก็ต้องออกไปเลยค่ะไอ้นี่บางคนเขาไม่กลัวเพราะว่าถ้าเขาแลกกับผลประโยชน์ที่เขาได้ที่จะทรยศกับบ้านเมืองอยู่นะค่ะกอบโกยมาก่อนแล้วว่างั้นเถอะเอาค่อยคำว่าทรยศเลยค่ะทรยศต่อบ้านเมืองคือไม่ทำหน้าที่ของข้าราชการที่ในหน้าที่ที่ต้องทำค่ะแล้วพวกนี้ควรจะถูกถอดถอนการถูกถอดถอนนี่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยค่ะฉะนั้นผมบอกว่ามันเป็นกลไกสำคัญที่คิดว่าจะทำให้วินัยทางการเมืองได้ดีขึ้นที่บางทีเราเวลาอธิบายการเมืองเนี่ยเราชอบจะเอาเรื่องชาวบ้านเนี่ยมาอธิบายทางการเมืองนะครับการถอดถอนจะเป็นการเริ่มต้นนับระยะเวลาที่จะตัดสิทธิ์เขาถ้าไม่มีการถอดถอนระยะเวลาจะนับไม่ได้และการถอดถอนเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าขนาดที่ถอดถอนนะเขายังดำรงตำแหน่งหรือไม่จริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เราหรือว่าแม้แต่นักวิชาการท่านอื่นที่มีการตีความหมายที่มันมีความยุติธรรมนะคะพูดกันมาหลายครั้งมากแล้วตั้งแต่สมัยยุคของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเราก็พูดกันว่าการถอดถอนไม่ว่าจะออกจากตำแหน่งออกไปแล้วหรือว่ายังดำรงตำแหน่งอยู่ก็ต้องมีการถอดถอนใช่แต่ตอนนี้ณวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงยกประเด็นนี้ว่าหลุดจากตำแหน่งไปแล้วง่ายๆออกไปแล้วไม่ต้องถอดคือต้องเข้าใจว่ากลไกของการถอดถอนเนี่ยเป็นกลไกทางการเมืองค่ะคนละเรื่องกลไกทางการเมืองไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นต้องดำรงตำแหน่งอยู่ถ้าเขาเคยดำรงตำแหน่งและเขาจะใช้ตำแหน่งของเขาเนี่ยทำการฉ้อโกงหรือทำการไม่สุจริตหรือทรยศกับบ้านเมืองแล้วเนี่ยเขาต้องถูกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าคนที่ได้สิทธิ์ทางการเมืองหมายคือไปเป็นสมาชิกสภาหรือเป็นองค์กรอิสระพวกนี้เขาเอาอำนาจของประชาชนที่ได้อำนาจอธิปไตยไปใช้คนพวกนี้จึงต้องถูกตัดสิทธิ์อำนาจอธิที่การใช้อธิปไตยอำนาจอธิปไตยทันทีไม่ว่าเขาจะดำรงตำแหน่งหรือไม่ก็ต้องถอดถอนเพราะว่าตัวกฎหมายเองต้องการให้มีการถอดถอนเพื่อเริ่มนับระยะเวลาถอดถอนถ้าไม่มีการถอดถอนปุ๊บก็เริ่มนับระยะเวลาไม่ได้เขาก็ไม่ถูกถอดถอนค่ะเพราะว่าอ้างอย่างเดียวว่าผมพ้นจากตำแหน่งแล้วฉะนั้นถ้าคนชั่วนะคนที่มันคิดชั่วเนี่ยพอผมทำผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ลาออกใช่แล้วผมก็ถอดถอนผมไม่ได้ค่ะแต่ไอ้คนที่คิดดีๆไอ้คนชาวบ้านที่เสียภาษีบอกอ้าวเฮ้ย
มึงหนีไปเลยเหรอทำผิดแล้วมึงหนีเลยเหรอใช่ใช่ไหมใช่ทำผิดเสร็จแล้วไม่ต้องรับโทษเหรอค่ะไอ้นี่มันไม่ถูกต้องไงค่ะผมถึงบอกเวลาอธิบายเนี่ยนักการเมืองเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณค่ะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยประชาชนเลือกผมมาแล้วผมทำผิดทำอะไรก็ไม่ผิดมันไม่ใช่นะฮะเขาให้เลือกตอนเขาเลือกเข้ามาเขาให้คุณทำดีแต่ถ้าคุณทำชั่วคุณต้องถูกถอดถอนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือออกจากตำแหน่งค่ะอาจารย์คะทีนี้อย่างที่คุยอยู่คือถูกถอดถอนแล้วห้ามถูกตัดสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีถูกต้องไหมคะห้าปีทีนี้ถ้าสมมติว่าคนเหล่านี้เขาบอกว่าเขาสูงวัยมากแล้วกอบโกยทรยศชาติเสร็จแล้วรอบนี้แหละแล้วก็คือยังไงก็จะวางมืออยู่แล้วแหละนะไม่อยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วแหละแล้วมันจะไปมีผลอะไรมีครับทางการเมืองเนี่ยคุณดำรงตำแหน่งไม่ได้แล้วหนึ่งเรื่องแต่เขาบอกเขาไม่ดำรงอยู่แล้วเดิมทีเราเขียนไว้ที่5ปีแต่ในกฎหมายใหม่เนี่ยเราบอกว่าบางเรื่องเราจะให้ถอนไปตลอดเลยคุณไม่ต้องกลับมาทางสายการเมืองอีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกแล้วโดยเฉพาะอยู่ตำแหน่งนายกจะกลับมาไม่ได้อีกเลยถ้าถูกถอดถอนโอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากถูกถอดถอนแล้วเนี่ยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขายังมีอายผู้อาญาทางการเมืองคืออะไรคะอีกศาลนึงก็คือว่าศาลน่าจะเป็นศาลมีศาลเดียวนะฮะค่ะเขาเรียกการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นศาลพิเศษสำหรับนักการเมืองโดยเฉพาะค่ะเวลาศาลออกนั่งเต็มคณะ9คน12คนแล้วตัดสินทีเดียวนะฮะทีเดียวนะไม่อุทธรณ์ฎีกาค่ะจบเลยเราเคยมีตัวอย่างที่คดีชัดเจนในผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือคดีของคุณลักเกียรติค่ะอารักษ์สุธนานะฮะนักเขาดำเนินคดีจบไปแล้วแล้วมันมีคดีอยู่คดีนึงซึ่งเป็นคดีอดีตอดีตรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วท่านซุกเงินไงฮะที่เรื่องเงิน3 5ล้านที่อธิบายไม่ได้ไงท่านก็โดนดำเนินเหมือนกันนะก็โดนคดีแบบกันแล้วก็ท่านก็ถูกถอดถอนไปเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าถูกถอดถอนแล้วก็จบกันไม่จบฮะถ้าถูกดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตรงนี้ถึงบอกว่าเตือนนะครับเตือนนักการเมืองว่าวันใดก็ตามถึงเข้ามาสู่กระบวนการของเป็นนักการเมืองนักการเมืองแล้วเนี่ยดำรงตำแหน่งแล้วถ้าคุณถอดถอนเมื่อไหร่เนี่ยหรือคุณอาจจะไม่ถูกถอนแต่คุณถูกแจ้งดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะหม่นหมองทันทีบอกว่าไม่ใช่ตายแล้วไม่ติดคุกนะฮะตายแล้วก็ยังมีโอกาสติดคุกค่ะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์คะเราจะทราบกันดีว่ากระบวนการโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่าสรุปก็คือต้องมีการลงมติ3ใน5ส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือว่าก็คือ132เสียงเป็นต้นไปครับตอนนี้เนี่ยชัดเจนคือเกือบจะ200เสียงเกือบจะ190เสียงแล้วซ้ํา150กว่าคนท้าย180 182 150กว่าครับกระบวนการต่อไปหลังจากนี้คือยังไงคะคือเดี๋ยวทางท่านประธานรัฐสภาเนี่ยชสชเนี่ยนะท่านก็จะแจ้งไปยังทางปปชว่าที่ที่ประชุมมีมติถอดถอนค่ะแล้วเขาก็ไปสู่กระบวนการแล้วก็แจ้งไปสำนักนายกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะค่ะครม.ว่าโอเคตอนนี้เขาถูกถอดถอนละค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็ต้องแจ้งไปกกต.กกต.ว่าคนคนนี้ลงเลือกตั้งอีกไม่ได้แล้วนะค่ะเพราะว่าเขาถูกถอดถอนแล้วนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ให้กับข้าราชการที่ไม่สุจริตในการดำรงตำแหน่งค่ะจะป้องกันการเมืองนะฮะสามท่านอีกสักครั้งนะคะท่านผู้ชมคะเผื่อบางท่านลืมนามสกุลครับท่านแรกก็นายบุญทรงเตริยาภิรมย์นะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านผู้ชมท่านที่สองก็คือนายภูมิสารผลค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและท่านที่สามนะคะก็คือนายมนัสสร้อยพลอยค่ะเป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านสุดท้ายนี่จะเป็นข้าราชการนะคะอาจารย์ครับแต่ว่าก็คือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบทสรุปของข้าราชการเจออะไรบ้างรู้เห็นเป็นใจให้เขาทำการทุจริตใช่ไหมฮะช่วยนักการเมือง คือมีการอ้างว่ามีการขายข้าวใจจีทูจีค่ะใช่แต่ปรากฏไม่ใช่มันเป็นการทำเอกสารขึ้นมาเป็นบริษัทของจีนบริษัทนึงมาซื้อค่ะผมถึงผมว่าเนี่ยนี่เป็นต้นทางนะครับสำหรับกรณีค้าข้าวเนี่ย มันก็จะมีกรณีแบบนี้เยอะครับค่ะเราก็คิดว่ามันจะมีคลื่นลูกที่2ที่3ที่4อาจจะแรงกว่าเก่าก็ได้นอกเหนือจากนี้ครับผมเป็นอย่างงี้ผมก็อันแรกในวันนี้นะผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสนช.ที่ได้ทําหน้าที่ซึ่งเป็นฝากความหวังไม่ได้ว่าอย่างน้อยก็ท่านถอดถอนไปแล้ว4คนนะครับถ้ามันมีมาอีกก็ขอความกรุณาท่านถอดถอนเถอะอย่าไว้เลยแล้วต้องประกาศชื่อออกมานะครับค่ะว่าคนที่จะอยู่ในตระกูลต่อไปเนี้ย